สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องไส้ศึกล่ะผมเคยเรียนเรื่องไส้ศึกหลายต่อหลายครั้งในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วก็มันจะสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับไส้ศึกที่สำคัญและมองเห็นภาพชัดเจนนะเรื่องของคดีกะเหรี่ยงบิลลี่ที่จู่ๆก็ DSI ซึ่งขึ้นตรงกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับนำเรื่องนี้มาเล่นอีกรอบหนึ่งซึ่งคราวนี้เล่นค่อนข้างจะหนักนะครับบอกว่าเจอศพละเรียบร้อยแต่ก็จะดำเนินการนะจะรู้ผลความคืบหน้าก็3เดือนแหมนะก็ปรากฏว่านะก็มีคนเต้นนะมีคนเต้นก็มีการจ่ายสินไหมทดแทนนะฮะก็เรียกว่าเป็นการเยียวยาให้ครอบครัวของเขาก็ตกอยู่ล้านกว่าบาทนะฮะก็เพื่อที่จะให้สถานการณ์มันซอฟต์มันเบามากขึ้นมันนุ่มมากขึ้น เอาล่ะเรื่องนี้มันเป็นยังไงผมเคยเรียนในคลิปแรกที่ผ่านมาเรื่องของกะเหรี่ยงบิลลี่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วกะเหรี่ยงบิลลี่เนี่ยการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการชุมนุมของพรรคประชาธิปัตย์ขออภัยการชุมนุมของกปปส.ตอนนั้นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มฝั่งเสื้อเหลืองทั้งหลายแล้วก็หลายสีเนี่ยได้เข้าไปชุมนุมยังกรุงเทพมหานครนะครับกะเหรี่ยงบิลลี่ก็เป็นแกนนำคนหนึ่งล่ะที่อยู่สายนี้เลยสายตรงภาคเหนือเข้าไปกันหมดละเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่น่านเนี่ยเหลือเฉพาะภาคกลางแก่งกระจงกระจานจะต้องลงไปในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีเหตุนะครับขู่จะฆ่าแกนนำผู้ชุมนุมนะครับสุดท้ายก็เป็นฆ่าแกนนำชุมชนที่นำมวลชนเข้าไปก็สุดท้ายก็ไปตกที่กะเหรี่ยงบิลลี่ภรรยาเขาหาตัวมานานภรรยาเขาเคยลงสมัครส.ส.ในกลุ่มกรีนนะพ่อของบิลลี่เนี่ยนะก็มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับเราจะเข้าใจแล้วจับหลักพวกนี้จะรู้เลยนะแล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันนะกะเหรี่ยงก็จะมีเครือข่ายเดียวกันที่อยู่ภายในประเทศไทยก็จะร่วมกันไปหมดสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนให้ทราบนะแล้วก็พรรคการเมืองที่ควรจะเดือดร้อนและควรจะเคลื่อนไหวเครื่องนี้โดยตรงเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำสำคัญและมีองค์กรต่างๆเข้ามาร่วมในการขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่กับการเสียชีวิตของเขาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ควรที่จะติดตามเรื่องนี้เพราะเขาเป็นแนวร่วมส่วนหนึ่งในสมัยนั้นของกปปส.โดยเฉพาะกำนันสุเทพนะครับกำนันไม่รู้รู้เลยนะเขาเป็นแนวร่วมนะผมบอกกันเลยนะคนอื่นอาจจะไม่รู้ผมจำได้หมดตัวละครทุกตัวนะครับบางคนถามว่าทำไมผมไม่บอกตั้งแต่แรกผมเคยเขียนบทความตั้งแต่มีจะมีการลอบสังหารแกนนำตอนนั้นก็จะมีการลอบสังหารพี่ถาวรเสนียมด้วยตอนนั้นนะฮะที่เป็นข่าวการชุมนุมประท้วงจะฆ่ากับกำนันสุเทพด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็แกนนำต่างๆแต่สุดท้ายไปตกที่นั่นนะจึงมีการระวังป้องกันตัวนะครับในเรื่องการเมืองผมจำปรากฏการณ์เชิงประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้ ทุกตัวละครเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ได้หลับไม่นอนนะเลยรู้และบางเรื่องก็จดไว้นะครับว่าตัวละครตัวไหนที่ไปประสบเหตุแล้วก็เสียชีวิตเป็นการแย่งชิงอำนาจการต่อสู้ทางการเมืองปรากฏว่าคนสั่งการอยู่ต่างประเทศในการเล่นงานแต่คนลงมืออยู่ในประเทศไทยวันนี้นะฮะก็ไปยืนอยู่ฝั่งรัฐบาลนะวางง่ายๆนะครับเอาละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยเอาเกมบิลลี่มาเล่นเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมาสะท้อนให้เห็นว่าไส้ศึกกำลังพ่นพิษพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะพยายามเข้าไปคุมพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ปรากฏว่าให้รัฐมนตรีลาออกแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีไม่ลาออกพอไม่ลาออกปุ๊บก็ถูกโจมตีว่าไม่มีกำลังไม่มีน้ำยาหมด power แล้วก็ต่อมาก็มีคดีบิลลี่เนี่ยโผล่ขึ้นมา
คดีบิลลี่มา DSI รับในปี2561แล้วตอนนี้กำลังลงพื้นที่มันสะท้อนให้เห็นอะไรสะท้อนให้เห็นว่ามันกำลังไส้ศึกมันกำลังวุ่นวายพ่นพิษและผมบอกแล้วมันจะออกฤทธิ์เดือนกันยายนและเดือนตุลาคมก็เลยโดนเตะสกัดนะครับทางการเมืองจริงๆคดีนี้ไม่ได้ยากซับซ้อนมีการร้องเรียน DSI ไว้นานแล้วนะครับประจักษ์พยานก็ชัดเจนแล้วนะครับเจ้าที่ป่าไม้ก็ออกมาปฏิเสธว่ากักขังหน่วงเหนียวนะสุดท้ายก็ศาลยกฟ้องเป็นคนละเรื่องกันนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยในเชิงทางการเมืองแล้วมันเห็นว่าไส้ซึมกำลังแผงฤทธิ์นะกำลังแผงฤทธิ์แล้วในเกมแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถทำให้หยุดได้ไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยผมเรียนว่าไม่หยุดอะเพราะคนสั่งเกมมันไม่ใช่คนที่เป็นไส้ศึกตอนนี้เขาหวังว่าจะพวกไส้ศึกเนี่ยผมไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครนะหวังว่าพวกไส้ศึกมันจะหยุดนะคนที่แต่จริงๆแล้วคนสั่งเกมอยู่ต่างประเทศไม่หยุดหรอกมันยังคงจะเดินเกมนี้ต่อไปนะครับท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะเขาก็ให้พรรคการเมืองกลุ่มการเมืองเขาเดินสายเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแกนนำต่างๆปลุกแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะมีการชุมนุมใหญ่การอภิปรายนะครับที่จะเกิดขึ้นเป็นการอภิปรายซักฟอกเรื่องของการถวายสัตว์พลเอกประยุทธ์จะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ทำถูกหรือยังที่จะไปชี้แจงด้วยตนเองทำถูกหรือนะครับตอนนี้ท่านพูดชัดแล้วว่าจะไปชี้แจงด้วยตนเองไม่ประชุมลับประชุมแลบละถูกไหมถูกนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแต่มันจะส่งผลดีส่งผลร้ายนะครับแต่มันก็ดีกว่าที่ไม่ไปเลยและก็ดีกว่าที่ประชุมลับนะครับเพราะมันจะเป็นผลดีก็เป็นผลเสียชายชาติทหารก็ต้องสู้นะครับที่ผ่านมาที่ปรึกษาทั้งหลายนะฮะรัฐมนตรีทั้งหลายกุนซือคนสำคัญคุณสมคิดเนี่ยนะแล้วก็วิษณุก็แนะนำประชุมลับปกปิดยิ่งทำยิ่งเละนะผมเนี่ยเสนอว่าให้ไปท่านก็ไปแล้วโอเครับปากจะไปก็ไปผลจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับวันที่18ผมว่าภาพออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นคำชี้แจงซึ่งคำชี้แจงดังกล่าวเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้มีการพูดนะครับในการลงพื้นที่ในเรื่องน้ำท่วมว่าได้ทำครบถ้วนละพระปฐมราชองค์การโน่นนี่นั่นละนะครับถึงก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอะไรแล้วแต่นะครับก็เป็นเรื่องที่ไปแก้ในสภาแล้วกันนะครับรัฐบาลก็บอกว่าพลเอกประวิตรก็บอกว่ายังไงก็ให้จบภายในสภาและหาทางออกร่วมกันนะก็เป็นหลักทางหนึ่งนะที่รัฐบาลพยายามจะหาทางออกแต่ผมเรียนว่าตรงๆเลยนะไม่อ้อมค้อมเลยเกมนี้ไม่จบหรอกเกมนี้ในเรื่องสภาจะหาทางออกยังไงมีมติมายังไงมันเป็นมติไม่ได้ด้วยเพราะมันมีการอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินะมันจะให้มีการลงมติโอ้ประสภาลงมติบอกว่าจะต้องให้ถวายสัตว์ใหม่ก็ลงมติไม่ได้เพราะการเป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติเห็นไหมเกมมันก็ขึงกันละตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับเดือนตุลาคมนี่แหละเรารู้เลยเราจะเห็นชัดเลยรัฐบาลจะอยู่หรือไปนะครับแต่ถามผมยากเพราะไปเดินเกมการเมืองมาผิดไปเดินหลักการเมืองมาแต่ละก้าวผิดนะครับและตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้แก้ไขผมย้ำเป็นวันที่3นะยังไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องของน้ำท่วมในภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปรากฏว่าล่าสุดสุโขทัยนครสวรรค์สุโขทัยอยุธยาน้ำมาแล้วแล้วก็เริ่มเข้าท่วมในหลายพื้นที่แล้วแล้วก็อีกจังหวัดอื่นๆตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนนะว่าจะเกิดน้ำท่วมในภาคกลางในกรุงเทพไม่ได้มีการคำสั่งใดๆเลยอันนี้อันตรายนะครับแล้วก็ผมเรียนมาพี่น้องฮะในกรุงเทพมหานครถ้าเกิดน้ำท่วมซึ่งมันจะเกิดขึ้นตามปกติตามหลักสถิติเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณราวตุลาคมปลายฝนต้นหนาวน้ำเหนือก็มาขุดคลองลอกท่อก็ไม่ได้ทำนะครับประกอบกับน้ำทะเลหนุน3ประการเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้น้ำท่วมกรุงเทพมหานครนั่นหมายความว่าวิธีการแก้ไขคือยกของไปที่สูงนะครับแล้วก็อพยพไปอยู่ที่สูงกว่าเช่นที่ไหนก็ไปอยู่แถวชลบุรีนะก็ไม่ต้องมาเสี่ยงเรื่องไฟดงไฟดูดเป็นโรคฉี่หนูเป็นโรคเชื้อลงเชื้อราไม่ไปเลยลดลาก็ไม่ต้องเสีย
นะครับเตรียมพร้อมจังหวะมันมีนะถ้าผมเตือนอีกรอบนึงก็ระวังให้ดีนะครับอย่ามาเสี่ยงเลยนะครับวิธีการป้องกันไม่ต้องไปรอรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะผันน้ำผันแล้วผันบนผันล่างผันบนผันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเร่งน้ำแล้วแต่มันจะแก้ไขปัญหาได้กว่าจะแก้ไขความเสียหายของพวกเรามันเสียไปแล้วจะมาเยียวยาเวลาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครมีใครมาเยียวยาไหมไม่มีใครเยียวยาสักคนแต่ว่าไอ้พวกต่างจังหวัดที่เป็นฐานคะแนนเสียงเนี่ยก็จะเรียกร้องเงินเยียวยาสังเกตไหมสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองแหละนะครับที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเมืองและการปกครองทำไมผมรู้เรื่องเหล่านี้บางคนถามไอ้นี่รู้มากยังรู้ทุกเรื่องเรียนนะเรียนเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงการบริหารเนี่ยนะฮะผมได้เรียนเรื่องนี้โดยตรงเลยเรียนมาสายนี้ตรีโทเอกเลยนะฮะสายตรงเป๊ะมาเลยนะฮะถ้าสายตรงเป๊ะเรียกผู้เชี่ยวชาญถ้าสายไม่ตรงเรียนข้ามไปข้ามมานี่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมเรียนมาเรื่องนี้ผมก็เลยพอมีความรู้บ้างนะครับตอนนี้นะครับไส้ศึกกำลังเริ่มพ่นพิษในรัฐบาลแล้วนะครับรัฐบาลใช้วิธีการสกัดเอาเรื่องของบิลลี่มานะครับดีนะยังไม่เอาเรื่อง CTX มานะครับพอ CTX กันนี้ก็อยู่ว่าจะเอาไม่เอาอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นก็จะเอาเรื่องของอะไรอ่ะการจะซื้อเครื่องบินที่มีการทุจริตที่อังกฤษนะก็มีอีกกรณีหนึ่งที่มีคำพิพากษาของอังกฤษไปแล้วแต่ขอคำพิพากษามาดำเนินคดีในไทยอังกฤษเขาไม่ให้นะครับก็เป็น3ประเด็นเนี่ยที่ใช้ในการต่อรองกับไส้ศึกอยู่ตอนนี้ ไส้ศึกจะไปทางไหนจะดิ้นอย่างไรแน่โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา
บาทเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพ ร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ